รารักษาใจใจที่เคยป่วนเพราะมวลแห่งความทุกข์ปลุกปลอบใจเพียงแค่ยอมรับมันทุกสิ่งพลันคลี่คลายได้ทันทียามที่เธอท้อขอเพียงอย่าเลิกล้มฝึกสั่งสมความเพียรฝึกเรียนรู้เฝ้าสังเกตดูจนเกิดความเข้าใจคลิกใจด้วยธรรมสัจธรรมจะคลิกใจใจให้ทำเป็นยาช่วยรักษาใจยามที่เธอเศร้ายามง่อยเหงาเฝ้าโศกตรมทุกสิ่งที่ท้าทมเป็นเพียงโลกธรรมตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำจะคลิกใจให้ทำสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริตอธิสินครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่าเฮ้ยเวลาเราเหลือน้อยแล้วเวลาในการปฏิบัติเนี่ยมีน้อยลงหรือบางทีเราก็มีศรัทธาที่มากเลยนะครับในการที่จะเร่งความเพียรเวลาที่เราไปฟังพ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยเวลาเหลือน้อยก็ตามทีนี้เราก็จะกลับมาเร่งความเพียรปฏิบัติของเรานั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำไปทำมาเนี่ยเคยมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นไหมครับว่าเออเรากำลังทำถูกต้องหรือเปล่าในความเพียรของเราและความเพียรของเราที่เราต้องการที่จะเร่งหรือว่าปรารภความเพียรเนี่ยมันอยู่ในทางเดินที่ตรงไปข้างหน้าตรงไปปลายทางหรือเปล่าครับวันนี้ครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรกันครับว่าความเพียรที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์เมตตาสอนเอาไว้คืออะไรแล้วในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะดำเนินไปอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เร่งความเพียรครับถ้าพร้อมแล้วฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริตอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์อยากพ้นไปในฉับพลันจนกว่าจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของฉันกิเลสตัณหาครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระอาจารย์สัปดาห์นี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้โอวาทธรรมที่เตือนสติแล้วก็ทำให้เคลียร์เรื่องของการเร่งความเพียรครับพระอาจารย์เพราะว่าเราท่านรู้กันดีว่าเวลามันมีจำกัดเวลามีน้อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันเยอะแค่ไหนสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มั่นใจได้อย่างไรว่าเรากำลังเดินความเพียรอยู่ครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับพุทธเจ้ามีพุทธพจน์ว่าวิริยณะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกได้เพราะความเพียรนะพุทธเจ้าสอนให้ทำความเพียรนะจะไปทำอย่างอื่นทำไม่ได้นะเช่นจะไปทำจิตให้เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันทำไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าไอ้ที่ทรงให้ทำคือทำความเพียรนะทีนี้คำว่าความเพียรเนี่ยมีสับแสงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เยอะเลยอย่างเช่นอุทานะที่แปลว่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ทั้งนะคำว่าวิริยะวาทะเนี่ยพระเจ้ามีปกติตัดถึงเรื่องของการทำความเพียรนะหรือชาคริยานุโยคผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ในแปลตามศัพท์บาลีนะแปลว่าตื่นตัวอยู่เสมอหรือวิริยะลัมพะปรารภความเพียรแปลว่าคิดอยู่เสมอขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำครับนะปรารภในเรื่องความเพียรนี้อยู่เสมอว่าเวลาเรามีน้อยนะตอนพุทธเจ้าใช้วิธีการอย่างนี้คือตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ยังไม่แก่เพราะฉะนั้นต้องเร่งทำความเพียรครับทีนี้ถ้าเป็นคนที่อายุมากแล้วล่ะต
อนนี้เราอายุมากแล้วมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้าโมเตนอนอยู่นี่จะทำอะไรไม่ทันแล้วเพราะนั้นก็ต้องเร่งความเพียรถ้าแข็งแรงอยู่รีบทำความเพียรซะเพราะถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมาจะทำความเพียรไม่ไหวแล้วถ้าป่วยล่ะก็เร่งทำความเพียรซะแล้วเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆคือจะเป็นอะไรก็ช่างไม่มีเงื่อนไขไม่เอามาเป็นไม่เอามาสร้างเป็นเงื่อนไขว่าจะทำความเพียรไม่ได้ครับนะอาจารย์ความเพียรกับคำว่าขยันนี่ตัวเดียวกันไหมครับก็ขยันภาษาไทยนะแต่ยิ่งความเพียรก็ภาษาไทยนั่นแหละนะก็แปลมาจากความหมายอย่างเดียวกันก็คือวิริยะครับนะแต่ว่ามันจะมีเพียรอยู่สองอย่างล่ะคือเพียรนอกกับเพียรในนั่นเถอะครับคือชาวบ้านทั่วไปเขาขยันเขาก็มีความเพียรนั่นแหละนะแต่ว่าขยันอะไรแค่นั้นเองขยันทำมาหากินขยันเก็บออมอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนทั่วไปที่ต้องการที่ปรารถนาโภคทรัพย์นะปรารถนาความร่ำรวยในอนาคตหรือความสำเร็จในชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยความเพียรเหมือนกันแต่ว่านั่นเป็นความเพียรภายนอกครับนะแต่ว่าความเพียรภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเพราะบางคนเพียรภายนอกอย่างเดียวแล้วก็เครียดมากวิตกกังวลมากทุกข์มากอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าเรามีความเพียรภายในอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยนะป้องกันร่างกายป้องกันใจตัวเองนะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้นะอยู่ในความเครียดอยู่ในภาวะที่ภาวะซึมเศร้าภาวะทุกข์อะไรทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับคนยุคนี้เยอะแยะไปหมดครับอาจารย์ครับเพียรภายในเนี่ยถ้าอันนี้คือตัวที่ในการปฏิบัติเลยครับตัวในองค์มรรคเลยใช่เป็นตัวสัมมาวายามะนะเป็นตัวสัมมาวายามะคือเป็นความเพียรที่นะที่ถูกต้องซึ่งไอ้ความเพียรภายในเนี่ยต้องประกอบกับความเพียรภายนอกด้วยครับนะทั้งสองอย่างคือถ้าจะขยันทำมากินอะไรก็ขยันไปเถอะแต่ว่าขอให้มีความขยันภายในเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยอาจารย์ความเพียรภายนอกนี่เป็นประมาณไหนครับที่พระอาจารย์สอนอยู่เนี่ยครับความเพียรภายนอกก็ปกติทั่วไปเลยชาวบ้านที่เขาขยันลุกขึ้นทำมากินแต่เช้าสำนวนไทยโบราณก็สอนอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะสำนวนฝรั่งเขาก็สอนไว้นกที่ตื่นแต่เช้าย่อมจับนอนได้อะไรเงี้ยนะสำนวนไทยก็มีเยอะแยะในเรื่องพวกนี้นะนะทีนี้พอมีความขยันหมั่นเพียรอย่างเงี้ยขยันที่จะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบขยันที่จะทำมาหากินขยันที่จะศึกษาหาความรู้ลงทุนให้กับชีวิตตัวเองอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นความเพียรภายนอกแต่ตัวสัมมาวายามะต้องประกอบทำไมต้องประกอบก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ความเพียรนั้นมันดำเนินไปได้อย่างถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าบางทีขยันแต่ว่ากลายเป็นขยันที่จะทำลายตัวเองขยันทำที่จะทำให้จิตตัวเองเศร้าหมองทั้งนี้ก็ผิดทางอันนี้สำคัญมากเลยพระอาจารย์ครับสำคัญเพียรภายนอกอย่างเดียวมันก็ไม่ทำให้เจริญขึ้นในทางธรรมก็ได้ถูกต้องครับเพียรภายในเป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็4อย่างจำง่ายๆเลยคือเพียรระวังนะเพียรละเพียรสร้างนะเพียรรักษามี4อย่างนี้นะฮะครับผมคงไม่ต้องยกภาษาบาลีมาให้ฟังยากเนาะนะเพียรระวังคือระวังไม่ให้กุศลที่ยังไม่เกิดระวังไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะอกุศลคืออะไรเราก็คือนะความรักโลภโกรธหลงอะไรทั่วไปที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้จิตใจเศร้าหมองนี่เป็นอกุศลทั้งหมดนะก็ระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นนะทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะก็เพียรละครับนะเพียรละเขาเสียนะความโลภเกิดขึ้นละซะก่อนคือยกตัวอย่างง่ายๆคือเวลาเราทำมาไปทำงานทำการถ้าเราทำด้วยความโลภเราจะรู้สึกเลยว่างานนั้นชักจะไม่สนุกแล้วนะหรือทำด้วยความโกรธอย่างเงี้ยนะฮะจะรู้สึกว่าทำไปก็ทุกไปนะทำไปเหมือนกับว่าไอ้ตัวเป้าหมายจริงๆก็คือจะได้อะไรมาแทนที่มันจะอยู่ที่งานเช่นขยันอ่านหนังสือเป้าหมายจริงๆของการอ่านหนังสือคืออ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องเข้าใจสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้วิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์บันทึกเอาไว้ในนั้นเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราบอกอยากจะได้คะแนนเยอะๆเงี้ยมันกลายเป็นนั่นผิดทางอาจารย์เราเพียรภายนอกไปเยอะแต่ทำไปด้วยความโลภมันก็สั่งสมความทุกข์ความเครียดไปด้วยแต่เพียรภายในอ่ะช่วยให้เราเวทสมดุลว่าควรจะแค่ไหนเรียกว่าเพียรเนี่ยคือขยันนั้นไม่ผิดเลยทำไปเถอะตัววิริยะนี่มันประกอบด้วยทั้งจิตทั้งที่เป็นทั้งกุศลและอกุศลครับนะถ้าเป็นวิริยะเจตสิกแต่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งนะฮะนะดีกว่านอนอยู่เฉยขยันลงมือขยันเถอะแต่ถ้าขยันแล้วยิ่งขยันยิ่งทุกข์ยิ่งขยันยิ่งเศร้าหมอง
นอนอยู่เฉยดีกว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้ในฝ่ายกุศลก็คือเพียรสร้างสร้างให้มันเกิดขึ้นกุศลไหนยังไม่เกิดขึ้นความเมตตากรุณาไม่มีก็สร้างมันขึ้นมาความอดทนมันยังไม่มีอย่างเงี้ยก็สร้างขึ้นมาสติสัมปชัญญะยังไม่มีก็ฝึกฝนตัวเองขึ้นมาให้มันมีขึ้นมาอันนี้คือเพียรสร้างแล้วก็อันไหนที่มีแล้วรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมหายไปอันนี้ในฝ่ายกุศลในฝ่ายกุศลก็คือระวังไม่ให้มันเกิดแล้วก็ละมันเสียฝ่ายกุศลก็คือสร้างทำให้เกิดขึ้นทำให้มีให้เป็นขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายไปไหนแล้วก็เพิ่มพูนให้มันงอกงามยิ่งขึ้นไปอันนี้อาจารย์ครับ4ข้อของความเพียรที่อยู่ในองค์มรรค4ข้อนี้เหมือนล้อไปกับว่าละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกันอันเดียวกันเลยละบาปบำเพ็ญบุญนั่นแหละครับแล้วที่สำคัญคือทำใจให้ผ่องใสมันก็ต้องไปด้วยกันที่จริงแล้วธรรมะแล้วก็โยงถึงกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะพูดในมุมไหนแค่นั้นเองครับอาจารย์ครับเพื่อได้ทำสี่ข้อนี้ให้ได้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีอะไรอาจารย์ถึงสามารถจะระวังได้ละได้สร้างได้แล้วก็รักษาได้ครับคุณสมบัติของผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรอย่างนี้ได้บอกอย่างแรกเลยศรัทธาศรัทธานี่สำคัญนะแม้จะเป็นคุณธรรมเบื้องต้นก็ตามนะอย่างศรัทธาในตัวเองอย่างแรกเลยนะศรัทธาในตัวเองว่าเราก็ทำได้ไม่ดูถูกตัวเองว่าเราทำดีไม่ได้นะเราสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อที่ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะอย่าดูถูกตัวเองนะวันเวลาเดี๋ยวนี้มันเราเห็นมีงานวิจัยออกมาชิ้นใหม่ๆเนี่ยที่บอกว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงลาออกจากงานง่ายจังเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานนะสิ่งที่เปลี่ยนงานก็คืออย่างแรกเลยพ่อเกิดจากการเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานทำไมคนนี้เขาเก่งกว่าเราทำไมคนนี้เขาก้าวหน้ากว่าเราอะไรเงี้ยนะทีนี้พอเห็นยังไงก็อดทนไม่ได้ลาออกดีกว่าหาย้ายงานใหม่ดีกว่าก็เหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยนะพอเจอภาวะอย่างนี้บ่อยๆเขาก็ยิ่งท้อแท้อ่อนแอเข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องศรัทธาในตัวเองว่าเราก็มีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาตัวเองได้นะอย่างแรกนะทีนี้ถ้าพูดในมุมของนักภาวนาอย่างนี้นะอย่างน้อยก็ต้องมีศรัทธาละศรัทธาในอะไรศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้าครับอันนี้ต้องมีนะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้หรือที่ปรากฏในหลักฐานทางพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้จริงอะไรเงี้ยนะอันนี้มีต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นก่อนนะจริงแล้วท่านใช้คำพูดง่ายๆเลยคือศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยนั่นเองครับพระเจ้ามีคุณ9ประการอิติปิโสพระควาทั้งสัมมาสัมพุทโธถ้าไปดูในไตรปิฎกสวัสดิ์ขาโตสุปฏิปันโนอะไรพวกนี้ที่เราสวดกันพุทธคุณนามคุณสังฆคุณอาจารย์ครับขอโอกาสถามเสริมตรงนี้ครับทราบได้อย่างไรว่าศรัทธาเราลดลงในพระพุทธองค์ครับก็ที่จริงแล้วเราดูอยู่ตัวเองง่ายๆเลยก็คือเมื่อก่อนนี้เวลาเรามีศรัทธามาโอ้ยเราอยากทำดีเราอยากทำบุญเราอยากช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะพอถึงช่วงหนึ่งที่บางทีพอเราทำความดีแล้วเราหวังผลผิดที่อย่างเงี้ยนะเราไปหวังเพียงผลพลอยได้ทำดีแล้วทำไมถูกด่าทำดีแล้วทำไมคนไม่เห็นนะทำดีแล้วทำไมเราชีวิตเราแย่กว่าเดิมอะไรเงี้ยเริ่มหมดศรัทธาแล้วทีเนี้ยชักไม่อยากทำแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนจะเห็นว่าโอ้ลงมือภาวนาใหม่นี่เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะมีสภาวะนุ่นนี่นั่นหวือหวาน่าสนุกสนานพอเจอทุกเวทนาเข้าเริ่มถอยแล้วฉันคงหมดวาสนาแล้วคงได้แค่นี้แหละเลิกดีกว่านะหลายคนมีอย่างนั้นพอเจอสภาวะทุกข์เข้านะชักหมดศรัทธาครับนะเพราะศรัทธานี่ต้องเป็นเบื้องต้นเลยนะเป็นตัวที่จะดึงนะสร้างให้เรามีความเพียรที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องถ้าขาดศรัทธานี่จบเลยมันเป็นเหมือนน้ำที่กินระหว่างทางแหละอาจารย์ถูกต้องมันช่วยทำให้จิตใจแช่มชื่นนะบางทีเขาแปลงความเลื่อมใสครับศรัทธาแปลว่าความเชื่อหรือความเลื่อมใสแต่ถ้าเอาความหมายจริงคือศรัทธาคือความมั่นใจว่าทำดีมันต้องได้ดีสิถ้าเราขยันอย่างเงี้ยมันวันหนึ่งต้องสำเร็จได้แล้วมันจะล้มลุกคลุกคลานตอนนี้ก็ช่างเถอะวันนึงมันจะต้องเกิดการเรียนรู้จนทั้งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้อะไรอย่างนี้ตอนนะแต่อันนี้ต้องศรัทธาในตัวเองให้ได้ครับนะอันนี้ข้อแรกอาจารย์ครับนะข้อที่สองนะเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยพูดง่ายๆคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแต่ในถ้าในสำนวนพระไตรปิฎกท่านบอกว่ามีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมออะไรเงี้ยนะง่ายๆคือนะ
กินได้นอนหลับอะไรเงี้ยถ่ายสะดวกอะไรเงี้ยคือสุขภาพร่างกายดีนะคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยทำให้นะสามารถที่จะนะบำเพ็ญเพียรอะไรได้สะดวกสบายนะแล้วก็เวลาเราลงมือฝึกฝนตัวเองเนี่ยมันก็ทำได้เต็มที่นะคนหนุ่มคนสาวสุขภาพร่างกายดีๆเงี้ยอันนี้ต้องเร่งความเพียรอย่ารอให้แก่ซะก่อนนะมักจะได้ยินโยมอ้างว่านะรอให้ฉันเกษียณอายุซะก่อนรอให้อายุมากๆซะก่อนอะไรครับนะซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่อาตมาว่าแค่คิดก็ผิดแล้วล่ะนะครับเพราะพออายุมากขึ้นเราจะเห็นเองว่าโอ้อะไรมันก็ไม่ไหวแล้วจะเดินหน่อยก็เหนื่อยจะนั่งหน่อยก็นะปวดหลังปวดแข้งปวดขาอะไรเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะโรคก็เยอะกว่าคนหนุ่มสาวโรคกระรุมเราเดี๋ยวก็เบาหวานไขมันความดันเยอะแยะไปหมดเนี่ยจะมาขยันเหมือนเขาก็ไม่ไหวเดี๋ยวหูอื้อตาลายเวียนหัวอะไรเป็นไปทั่วทีนี้นะพระอาจารย์เอาจริงการที่มีอาพาธน้อยมันก็คือมีความป่วยน้อยและร่างกายแข็งแรงมันก็เป็นบุญอยู่แล้วในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ภาวนาครับคือถูกต้องแหละถ้าจะว่าไปแล้วคือการที่เกิดเป็นมนุษย์ได้มีบุญเก่าพอสมควรอยู่แล้วครับนี่เราเห็นว่าหลายคนเกิดมาก็ป่วยตั้งแต่เกิดแล้วบางทีนะไม่จะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็สอกก็แสครับนะเดี๋ยวนี้หนักเข้าไปกว่าเก่าก็คือไม่ใช่เฉพาะป่วยทางกายป่วยใจด้วยบางคนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เปราะบางไปหมดนะกระทบไม่ได้เลยนะทุกยากสุขง่ายอย่างเงี้ยนะนะนี่ป่วยทางใจด้วยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเออเรายังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยต้องรีบเร่งที่จะฝึกตัวเองมันเป็นช่วงที่เหมาะเป็นคนหนุ่มสาวก็เหมาะที่จะทำงานเหมาะที่จะเรียนหนังสือแสวงหาความรู้หรือทำตามความฝันตัวเองแล้วแต่จะเรียกนะมีแพชชั่นนี้ทำโน่นทำนี่ทำไปเพราะนี่คือช่วงวัยที่เป็นช่วงวัยของการแสวงหาครับพอเลยวัยนี้แล้วมันชักจะไม่อยากแสวงหาแล้วใช่ไหมชักจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรท้าทายพออายุมากขึ้นจะเริ่มรู้สึกไม่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วใช่ไหมล่ะนี่เป็นเรื่องปกติมากวันศรัทธานี่ต้องเป็นตัวนำเลยนะแล้วอย่าลืมว่าพอพระเจ้าตรัสเรื่องศรัทธาที่ไหนก็มักจะต้องมีปัญญาอยู่ร่วมด้วยเสมออันนี้เป็นเรื่องปกติเลยทุกที่ไม่งั้นศรัทธาจะกลายเป็นงมงายได้โดยง่ายนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทเรื่องของคำว่าเร่งความเพียรนะครับพระอาจารย์ก็เมตตาสอนว่าแล้วคำว่าความเพียรที่แท้จริงที่นักปฏิบัติเดินอยู่เนี่ยอยู่ในองค์มรรคเนี่ยความเพียรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้คืออะไรแล้วคุณสมบัติของผู้ที่ทำความเพียรเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรมีทั้งหมด5ข้อพระอาจารย์สอนไปแล้ว2ข้อช่วงที่2ของรายการครับมาฟังต่ออีก3ข้อพร้อมกับตอบคำถามที่ว่าแล้วขณะที่ผมภาวนาอยู่เนี่ยใจผมที่มันพุ่งไปบังคับให้มันภาวนาให้สำเร็จแบบนี้เป็นความเพียรหรือเปล่าเรามาฟังโอวาทธรรมในช่วงที่2ของรายการครับทุกสิ่งที่ท้าทมเป็นเพียงโลกธรรมตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำก็สู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับเชิญก่อนพระอาจารย์คุณสมบัติของผู้ทำความเพียรมี2ข้อคือศรัทธาแล้วก็อาพาธน้อยขออนุญาตข้อถัดไปครับพระอาจารย์ข้อถัดไปก็คือเป็นผู้ไม่อวดไม่มีมัญญาครับนะไอ้ข้อมัญญานี่สำคัญนะเพราะว่าเราเห็นนักภาวนาหลายคนเป็นอย่างนั้นครับนะเพราะปฏิบัติไปหน่อยขี้เกียจนอนดีกว่าเพราะมีคนไปถามเขาบอกปวดหัวปวดท้องหรืออ้างโน่นอ้างนี่อะไรสารพัดในนี้เรียกว่ามีมัญญานะตัวเองก็รู้อยู่มันไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ว่ามีมัญญาอันนี้ไม่เปิดเผยนะมันถ้ามีมัญญาอย่างเงี้ยการภาวนายากมากครับนะมันแปลว่ามันไม่มีศรัทธานะพูดง่ายๆไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัตินะหรือไม่มีความภาคเพียรพอที่จะปฏิบัติตอนครับนะเพราะฉะนั้นนะตัวนี้สำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของอกุศลภายในจิตนะฮะนะมันไม่เหมือนกับทางร่างกายอย่างเช่นการมีอาพาธน้อยโรคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่มันเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของใจนี่แปลว่าธรรมายานี่แปลว่าป่วยทางใจนะครับนะป่วยทางใจขี้เกียจไม่อยากปฏิบัตินะหรือมีข้ออ้างเยอะแยะมีเงื่อนไขอะไรมากมายอะไรอันนี้ยากอันนี้ก็เจอมาเยอะนะ
วลาโยมมาภาวนาก็มักจะอ้างนู่นอ้างหรือแม้กระทั่งพระเองครับพระใหม่ๆที่บวชเข้ามาก็มักจะมีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดที่จะไม่ทำครับนะไม่ใช่อ้างที่จะทำนะอ้างที่จะไม่ทำนี่ต้นอันนี้ตกอยู่ภายใต้ก็เป็นเรื่องของโลภะเรื่องตัวมันยาก็น่าจะเป็นกลุ่มของโลภะเนี่ยที่เขาทำงานอยู่นะฮะเรื่องของตัณหาคือไม่อยากทำอย่างนี้แต่อยากจะทำอย่างอื่นคือยังไงให้นั่งสมาธิแล้วมันปวดขาปวดลังปวดเอวถ้าไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ได้ทั้งวันตอนนั่นก็แค่นั้นเองเรื่องโลภะเรื่องตัณหาที่มันชักลากไปพระอาจารย์ครับสาเหตุที่ท่านเน้นเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมาคู่กันกับเวลาที่เราจะทำความเพียรที่มันยิ่งยวดขึ้นนะครับถูกต้องคือมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วพอมีปัญญาอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันไม่อยากทำอย่างนี้ก็แค่นั้นเองนะมันเหมือนกับภาษากายที่มันแสดงออกมาครับนะมันหาวมันแสดงกิริยาการที่ฉันไม่อยากทำอย่างนี้ฉันเบื่ออะไรเงี้ยแต่มันจะแสดงอาการออกมาทางกายด้วยอย่างนี้ตอนแต่ในใจมันแสดงตรงๆไม่ได้ไม่ได้บิดออกไปอาจารย์ได้ครับอันนี้3ข้อแล้วครับทีนี้ประการที่4ก็คือเป็นผู้ปรารภความเพียรไอ้สำนวนนี้อาตมาชอบนะมันไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวนะมันคิดถึงแต่เรื่องที่จะต้องลุกขึ้นมาทำลงมือทำลงมือฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางธรรมเท่านั้นเรื่องของทางโลกเขาก็เป็นกันครับคนที่มีเขามีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเขาจะเตือนตัวเองเลยมันเหนื่อยขนาดไหนก็ลุกขึ้นมาทำดึกขนาดไหนก็ลุกขึ้นมาทำอะไรเงี้ยโดยไม่มีข้อแม้นะก็เหนื่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะเหนื่อยนอนนะพอรู้สึกตัวรีบลุกขึ้นมาทำต่อเงี้ยนะครับนะอันนี้คือพวกที่เขาปรารภความเพียรอยู่นะทีนี้พอมีความเพียรมากเข้าก็จะมันจะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกนะฮะนะก็คือกลายเป็นตบะขึ้นมาเงี้ยตอนนะคือกลายเป็นบารมีอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในตัวเองนะฮะครับนะเพราะฉะนั้นคนเราเห็นคนที่เขามีความเพียรอย่างยิ่งยวดพวกนี้บางคนเพียรเพราะว่าเห็นประโยชน์จากสิ่งที่ตนเองทำมันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือบางทีก็เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการเนี่ยยิ่งค้นยิ่งทำการทดลองวิจัยแล้วยิ่งได้ความรู้ใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆเราเห็นพวกนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หลายคนนี่ก็เป็นอย่างเอาเป็นเอาตายทุ่มเทอยู่กับงานจนทั้งลืมเวลาลืมครอบครัวลืมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาปรารภความเพียรเนี้ยนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าปรารภความเพียรมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะก็ต้องให้มันพอดีเพราะว่าเรายังต้องอยู่กับสังคมบางทีเพียรมากเกินไปจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีครับนะอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากความเพียรหลายคนเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับขอโอกาสศรัทธาถึงเป็นตัวนำในข้อนี้ด้วยอาจารย์ถึงบอกว่าเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาร่วมด้วยงั้นข้อสุดท้ายที่พระเจ้าให้มาเลยคือต้องมีปัญญาด้วยครับนะต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่แค่มีความขยันอย่างเดียวหรือมีความศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้นต้องมีปัญญาด้วยว่าเพียรแค่ไหนพอดีศรัทธาแค่ไหนถึงจะพอดีครับนะจะปรารภความเพียรขนาดไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยนะอันนี้ต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วยนะตัวปัญญาเองก็เข้าไปปรับไอ้ตัวมารยานะที่มีอยู่ในใจแล้วไปปรับระดับของความเพียรให้พอดีโดยเฉพาะที่พูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือครับเป็นตัวสัมมาวายามะเนี่ยนะฮะนะปรับให้มันพอดีเพียรจริงๆไม่ใช่แค่เพียรทางภายนอกอย่างเดียวนะมันเพียรที่จะต้องทำใจตัวเองปรับใจตัวเองให้มันเป็นกุศลด้วยนะต้องไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ทำด้วยความโลภไม่ทำด้วยความคาดหวังอะไรซะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะกลับเรียนถามพระอาจารย์เลยครับว่าส่วนใหญ่เวลาเรามองว่าเวลาเราวัดว่าเราทำความเพียรแล้วเราปฏิบัติเราก็จะวัดดูจำนวนชั่วโมงจำนวนของแอคทิวิตี้ที่เราทำพระอาจารย์มันไม่ใช่เกณฑ์ที่ถูกต้องถูกไหมครับคือถ้าเอาในแบบของพุทธเจ้าพวกนั้นมาวัดไม่ได้นะมันต้องใช้ใจตัวเองนั่นแหละวัดว่าในระหว่างวันกุศลหรืออกุศลมันมากกว่ากันนะที่มันทำงานอยู่อะไรเป็นตัวไร้ชีวิตเราให้มันเคลื่อนที่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมล่ะนะถ้าเป็นกุศลมันไร้อยู่ก็โอเคก็ลงมือทำไปเถอะเพราะว่าทำแล้วประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแพชชั่นที่จะทำแต่ว่าแพชชั่นนั้นมันเป็นเรื่องของตัณหาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราอยู่เงี้ยยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทำก็ยิ่งจะเก็บประโยชน์ส่วนตนมากกว่าของผู้อื่นพูดง่ายครับพระอาจารย์การเพียรนอกบางทีสลับกันหมดเลยพระอาจารย์เช่นเพียรนอกบางอย่างทำให้เราไปสร้างอกุศลนี่แล้วก็รักษาอกุศลไว้เราเห็นในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานโดยเฉพาะของสายเอกชนนะเราเห็นว่าคนในองค์กรแข่งกันครับนะใครจะทำงานได้ดีกว่ากันได้เด่นกว่ากันได้รับความชื่นชมยกย่องอะไร
จากเจ้านายมากกว่ากันอะไรอย่างนี้ตอนแล้วเขาก็พยายามที่จะทำอย่างนั้นด้วยนะนะครับนะที่จะทำให้คนเขาแข่งเกิดการแข่งขันกันนะทีนี้ก็ยิ่งแข่งขันสูงความเครียดมันก็สูงไปด้วยความทุกข์ก็สูงไปด้วยนะทีนี้ถ้าเราปรับสมัยหลายองค์กรก็เริ่มปรับแล้วตอนนี้นะเริ่มส่งพนักงานมาปฏิบัติธรรมอะไรเพื่อที่จะปรับให้มันพอดีปรับความเพียรตรงนี้เอ็นพอดีนะเพราะว่าถ้ามันแข่งกันเกินไปแม้จะเป็นผลอาจจะเป็นผลดีกับบริษัทแต่ว่าในระยะยาวมันจะกลายเป็นผลเสียนะเพราะคนมันขัดแย้งกันขึ้นมานี่ก็กลายเป็นผลเสียแก่บริษัทขึ้นมาอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่โลกกำลังหมุนไปทุกวันนี้แล้วแข่งกันจนเกิดอกุศลที่อยู่ในใจทำงานเครียดเนี่ยมันคือการแข่งเป็นการเพียรนอกอาจารย์ครับแต่เพียรในมันไม่ได้เติบโตขึ้นเลยคือโลกมันถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภอยู่แล้วตอนนี้เราเห็นภาพอย่างนี้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมมันเรื่องของทุนนิยมนะยังไงก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภอยู่แล้วทำไงผลประกอบการจะออกมาดีอะไรเงี้ยนะมันก็แข่งกันอย่างเงี้ยแต่ว่าแม้กระทั่งในระบบราชการเองก็จะเห็นใช่ไหมตอนนี้ที่เป็นข่าวอย่างเช่นเรื่องของสายสาธารณสุขเองแพทย์พยาบาลที่ทำงานหนักมากมากนะจนกระทั่งไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายบางทีเราไปเน้นกันที่เรื่องของความเพียรนอกซะมากเกินไปเราจะลืมความเพียรในอาจารย์ถ้างั้นเนี่ยการเพียรที่ดีมันต้องเพียรจากข้างในแล้วเพียรข้างนอกนี่เป็นแค่สิ่งที่แสดงจากความสมดุลของข้างในถูกไหมครับถูกต้องแล้วไอ้ความเพียรมันควรจะออกมาจากข้างในแล้วก็แผ่ออกไปภายนอกนะมันถึงจะเพียรได้อย่างถูกต้องนะอย่างกรณีของที่พุทธเจ้าทรงตรัสนะพุทธเจ้าทรงเป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีวิริยาวาทีอย่างเงี้ยนะครับผมนะกรรมวาทีก็คือมีปกติตัดถึงเรื่องการลงมือทำอย่างเงี้ยนะมีปกติตัดถึงเรื่องความเพียรเป็นวิริยาวาทีแต่มีตัวนึงคือกิริยาวาทีนะมีปกติตัดถึงเรื่องของการนะสักว่าทำนะคือไม่ยึดถือเอาไว้ทำแล้วจบนี่ต้นเป็นเพียงสักว่าเป็นเพียงกิริยาอย่างหนึ่งแค่นั้นเองที่ทำไปนะไม่ยึดถือว่าเราเก่งเราดีเราต้องชนะคนโน้นคนนี้อะไรครับนะรู้จักวางใจให้เป็นแม้ทั้งทำความดีก็ไม่ได้ยึดถือเอาไว้นะทำแล้วจบทำแล้วจบนี่ต้นอันนี้ถ้าวางใจอย่างนี้ได้มาว่ามันก็จะทำให้นะเวลาเราลงมือทำงานนะซึ่งแน่นอนว่าคนขยันดีกว่าคนขี้เกียจแน่จะขยันยังไงทั้งจะขยันยังฉลาดแค่นั้นนะจะทำให้เรายิ่งขยันก็ยิ่งพัฒนาตัวเองพัฒนาภายในไปด้วยพัฒนาภายนอกไปด้วยอย่างต้นครับอาจารย์กราบขอโอกาสผมมี2คำถามครับคำถามแรกที่มันจะเจอบ่อยก็คือแค่ผมไหว้พระสวดมนต์ตอนกลางคืนก่อนนอนอันเนี้ยยังอยู่ในร่องรอยของการทำความเพียรไหมครับก็นิดนึงเพราะแค่ไหว้พระสวดมนต์นี่ใครส่วนคนส่วนหนึ่งเขาก็ทำกันเนาะโดยเฉพาะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธที่โดยทั่วๆไปแต่มาก็จำได้สมัยเด็กกับปู่ย่าตายายก็สอนกราบพระก่อนนอนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าได้ทำได้มากกว่านั้นก็น่าจะดีกว่าก็เพียรอยู่ก็เดียวคนที่เขาไม่ทำเลยอย่างนั้นเถอะแต่ว่าให้ทำนี่ไหว้พระจริงหรือเปล่าล่ะก็ต้องถามใหม่บางคนก็กราบพอให้แล้วอย่างเงี้ยนะใจอยู่ไหนก็ไม่รู้สติสัมปชัญญะก็มีอย่างเงี้ยกิริยาการอาจจะกราบอยู่แต่ว่าใจไม่ได้กราบเอาซะเลยบางทีแม้จะกราบก็ไม่ก็เหมือนไม่ได้กราบเนี่ยนะครับกับอีกคนที่กราบด้วยความตั้งใจมีสติสัมปชัญญะรู้การเคลื่อนไหวของกายที่กำลังก้มลงหรือนึกถึงระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่เนี่ยอันนี้เพียรในพระอาจารย์อันนี้คือกราบถูกพระด้วยครับกับอีกคำถามนึงพระอาจารย์คือปฏิบัติมาเนี่ยทำความเพียรทราบได้อย่างไรว่าอยู่ในร่องในรอยครับในระหว่างการปฏิบัติครับถ้าเราจะจับหลักนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องของตัวพละห้าอินทรีห้าเอามาประกอบด้วยนะเพราะว่าตัวอินทรีห้าหรือพละห้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเพียรอยู่ในนั้นด้วยครับก็คือเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยฟังดูคล้ายๆกับที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ครับผมนะอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับกำลังภายในให้มันบาลานซ์กันไม่ให้มันมากเกินไม่ให้มันน้อยเกินนี่ถ้ามันบาลานซ์กันได้นะก็จะทำให้การภาวนาเราก้าวหน้าศรัทธากับปัญญาไปด้วยกันได้ไหมครับนะมีปัญญาคอยควบคุมศรัทธาอยู่ไหมหรือมีศรัทธาที่จะหล่อเลี้ยงให้ปัญญาพอดีไหมไม่ใช่ปัญญาเกินไปฉลาดเกินไป ก็เสียมากกว่าดีเป็นต้นครับนะความเพียรกับสมาธิก็ต้องไปด้วยกันความเพียรมากกันก็ขยันจะล้นเกินไป
นะขยันจนเปะปะไปหมดเงี้ยนะฮะก็ต้องมีสมาธิคอยคุมให้มันรู้จักโฟกัสอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้มันพอเหมาะพอดีด้วยตอนแล้วที่สำคัญคือมีสติคุมอยู่ครับนะสติจะเป็นตัวคุมทั้งหมดอยู่นิวตันเพราะฉะนั้นก็จะต้องเช็คตัวเองว่ามีสติอยู่ไหมขณะที่ขยันหรือขยันเป็นเอาตายเพราะความโลภเลยอยากจะได้เงินมากๆนะอยากจะเอาชนะคนอื่นเข้าอะไรเงี้ยอันนี้แปลว่าผิดที่ละผิดทางละอันนี้ผิดสมาวายามะด้วยพระอาจารย์ถูกต้องดังนั้นอันนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวเช็คว่าขณะที่เราใช้เวลาเดินจงกรม1ชั่วโมงเรากำลังทำอยู่ในร่องรอยของความเพียรหรือเปล่าถูกต้องครับเดินจงกรมหรือเดินอะไรอยู่แค่นั้นเองนะครับก็ต้องเช็คตัวเองนะปฏิบัติหรือทำปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติอธรรมเนี่ยธรรมะชอบพูดอย่างนั้นปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติอธรรมอยู่เดินไปก็เหนื่อยไปเดินไปก็ฟุ้งซ่านไปง่วงไปอะไรเงี้ยครับสติสตังอยู่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แปลว่าไม่ได้เดินจงกรมแค่เดินให้มันเหนื่อยเฉยครับนะพระอาจารย์แสดงว่าพระพุทธองค์ก็สรรเสริญความเพียรแน่นอนก็ต้องถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ควรจะมีนะทรงสรรเสริญคนที่มีความเพียรอย่างนั้นถึงอย่างที่บอกแล้วว่าจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีความเพียรนะนะขาดความเพียรก็ทำอะไรต่อไม่ได้เพียงแต่ว่าถึงบอกว่ามันเพียรเนี่ยมันเพียรอะไรอยู่เพียรนอกเพียรในอยู่แค่นั้นเองนะเพียรในอย่างเดียวไม่มีเพียรนอกก็ได้แต่คิดแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะก็ต้องมีทั้งเพียรนอกเพียรในเนี่ยต้องไปด้วยกันอีกคำถามนึงครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนบอกว่าระวังอกุศลไม่ให้เกิดละอกุศลที่เกิดแล้วสร้างกุศลที่ยังไม่ได้เกิดให้เกิดกุศลไหนเกิดแล้วก็รักษาไว้อาศัยกลับมาด้วยกำลังของสติสิครับถึงจะสามารถที่จะทำสี่ข้อนี้ได้อาจารย์ครับแน่นอนก็คือตัวนี้มันอยู่ในองค์ของมรรคก็แปลว่าองค์ประกอบของมรรคอื่นๆก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยทั้งมรรคทั้ง8อย่างนั่นแหละไม่ใช่แค่เรื่องของสติอย่างเดียวนะปัญญาก็มีใช่ไหมล่ะศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นสัมมาวายามะอยู่ในกลุ่มของ สมาธินะนะหรืออธิจิตตสิกขานะเพราะอยู่ในกลุ่มของสมาธิก็แปลว่าในกลุ่มของสมาธิเองเขาก็จะมีสัมมาสตินะมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาวายามะ3ตัวนะที่มันต้องไปด้วยกันครับนะมันถ้าไม่มีความเพียรก็สมาธิก็ไม่เกิดหรือไม่มีความเพียรสติมันก็ไม่มาอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องไปด้วยกันพอมีสติก็ถึงจะมีสมาธิพอมีสมาธิมันถึงจะมีความเพียรอะไรอย่างเงี้ยตอนความเพียรนั้นจะเป็นประโยชน์จริงๆจะมีกำลังจริงอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าเวลาทำความเพียรเนี่ยคือทำอยู่ในก้อนนี้พระอาจารย์ของมรรคมีองค์8ครับท่านไม่แยกจากกันมันต้องไปด้วยกันมรรคทั้ง8ข้อเองก็ต้องไปด้วยกันไม่จะแยกออกมาเป็น8อย่างแต่ว่าที่จริงแล้วต้องไปเป็นเส้นทางเดียวนั่นแหละครับนะฮะอาจารย์ครับขอโอกาสอีกคำถามนึงครับเวลาที่เรามีความตั้งใจมากมีศรัทธามากแล้วทำความเพียรเราจะมั่นใจได้ไงว่าตอนนี้มันไม่หนักเกินไปครับอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปที่คำอธิบายเบื้องต้นที่พูดถึงว่าเห็นไหมมีศรัทธามีความเพียรก็ต้องมีปัญญาด้วยนะมันถึงจะไปด้วยกันได้หรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าเราข้ามโอคะได้นะเพราะไม่ลอยไม่จมนะหรือข้ามโอคะได้เพราะไม่พักไม่เพียรอะไรเงี้ยนะสำนวนแบบเนี้ยสำนวนประเภทอย่างเงี้ยนะฮะก็คือคำว่าไม่พักไม่เพียรในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรนะไม่เพียรไม่ใช่คือไม่ใช่ขยันซะจนเกินไปหรือส่งจิตออกนอกมากซะจนเกินไปไม่พักคือไม่จมอยู่ข้างในอารมณ์ตัวเองมากเกินไปแม้จะอยู่นิ่งๆก็มีความเพียรที่จะกำหนดรู้มีสติสัมปชัญญะดูตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ไม่จะต้องมันเหนื่อยแล้วจะต้องนอนพักขณะที่นอนพักอยู่นั่งพักอยู่ก็สามารถที่จะมีความเพียรภายในอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นขยันเพราะถ้ามีความเพียรมากเกินไปจิตก็จะฟุ้งซ่านง่ายพักมากเกินไปจิตก็ขี้เกียจมันทำไมเราต้องจะหาจุดพอดีระหว่างพักกับเพียรให้ได้แล้วลอยกับจมล่ะครับที่ว่าเหมือนกันก็ลอยกับจมก็คือการที่ส่งจิตออกนอกกับเข้ามาจมอยู่กับอารมณ์ภายในเช่นบางคนอยู่กับตัวเองอยู่ทั้งวันเลยรู้สึกตัวทั้งวันแต่ไม่รู้ข้างนอกเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าจมอยู่กับภายในครับนะมากเกินไปนะอันนี้ก็ไอ้ไม่พักไม่เพียรนี่เป็นสำนวนของครูบาอาจารย์ที่ท่านมักจะพูดกันส่วนไม่ลอยไม่จมนี่เป็นสำนวนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ครับ
คือทำความเพียรแต่ไม่สุดโต่งไปสองข้างประมาณนี้ครับไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งครับถึงท่านถึงได้ตรัสถึงเรื่องของหลักของพละห้าเอาไว้หรืออินทรีย์ห้าเอาไว้เป็นตัวควบคุมครับหรือเราจะเอาหลักของประธานนิยังคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ห้าประการก็คือครับแม้มีศรัทธาแล้วก็อย่าลืมว่ามีศรัทธามีความเพียรก็อย่าลืมว่าต้องมีปัญญาด้วยนะพิจารณาแต่ตรงแค่ไหนมันพอดีนะไม่ใช่สุดโต่งเกินไปเป็นต้นครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในช่วงนี้ท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทนะครับถึงเรื่องของคำว่าเร่งความเพียรครับในช่วงสุดท้ายของรายการเรามาฟังโอวาทธรรมที่เป็นคำตอบจากคำถามที่หลายๆท่านได้ส่งเข้ามาครับแล้วพบกันครับทุกสิ่งที่ท้าทงเป็นเพียงโลกธรรมตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังโอวาทธรรมที่เป็นการถามตอบจากท่านพระอาจารย์ครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับขออนุญาตเป็นคำถามข้อธรรมครับอาจารย์คำถามแรกที่ส่งเข้ามาจากญาติธรรมครับคำถามนี้ส่งเข้ามาว่าโยมสงสัยเจ้าค่ะพระอาจารย์คลิปเดิมที่เคยฟังเมื่อปีที่แล้วพอเรากลับมาฟังใหม่สภาวะในใจเราไม่เหมือนเดิมเลยตอนนั้นไม่รู้เท่าตอนนี้ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมๆในจิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเป็นแบบนี้เป็นปกติในจิตหรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนมันก็ฉลาดขึ้นสิเราภาวนาอยู่ทุกวันมันก็พัฒนาอยู่ทุกวันนะไอ้ที่ไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจมากขึ้นหรือบางทีไอ้ที่ตอบไปเวลาเราไปฟังคลิปหรือฟังคำตอบเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านตอบคำถามเนี่ยคือตอบเฉพาะสภาวะในณขณะนั้นครับปฏิบัติมาผ่านมาเป็นปีไปฟังใหม่ทําดูเหมือนไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรบางทีจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านตอบเฉพาะสภาวะขณะนั้นเพราะว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความละเอียดของกิเลสก็มากขึ้นความละเอียดของปัญญาของสติอะไรก็มากของเราครับของเราเองก็มากขึ้นด้วยแน่นอนมันก็เห็นรายละเอียดอะไรต่างๆชัดขึ้นชัดขึ้นฟังเรื่องเดิมๆแต่จิตที่ไปรับรู้และเข้าใจมันแตกต่างกันคือพูดง่ายๆคือบางทีเราไปอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยนะครับอ่านแล้วเข้าใจเล่มนี้มีความรู้สึกศรัทธามากเลยลงมือฝึกฝนพอภาวนาสักปี2ปีกลับไปอ่านใหม่จะรู้สึกหนังสือเล่มนั้นจืดชืดมากเลยครับเพราะมาอะไรเพราะเราผ่านมาหมดแล้วฉันรู้แล้วไอ้นี่ฉันก็รู้แล้วไอ้นี่ฉันรู้แล้วหรือเวลาไปฟังเพื่อนคนอื่นก็เล่าถึงสภาวะของเขาให้ครูบาอาจารย์ฟังนะอันไหนที่เราเคยมีแล้วเราก็จะอ๋อเรารู้แล้วไอ้นี่เคยเป็นแล้วอันนี้เคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ถ้าอันไหนยังไม่มีอันไหนไม่เคยเป็นเวลาฟังเขาเล่าก็สนุกสนานตื่นเต้นดีหรืออิจฉาเขาครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแบบเดียวกันอาจารย์ครับผมครับขอบพระคุณครับคำถามถัดไปครับขอพระอาจารย์เมตตาตอบให้หน่อยครับพระอาจารย์สอนว่าให้เดินเล่นๆอย่างมีสติหมายถึงว่ามีสติว่าร่างกายเคลื่อนไหวเป็นก้อนหนึ่งถูกไหมครับแล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าผมเดินจงกรมได้ถูกต้องครับรู้สึกตัวไหมว่ากำลังเดินแค่นั้นเองผู้เจ้าสอนง่ายๆนะเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนั่งนอนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนอนนะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังยืนอะไรเงี้ยยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใหญ่ทั้ง4หรืออยู่ในกิริยาการใดๆก็รู้ชัดอาการนั้นๆนะคืออย่าไปคิดเยอะว่าเอ๊ะมันต้องเป็นก้อนๆแล้วหรือมันจะต้องแยกส่วนแล้วมันจะต้องเป็นยังไงรู้ว่ากายกำลังเคลื่อนอยู่นะรู้อาการเดินนะฟูฟังให้ตายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีบางทีนะก็รู้อยู่ว่ากำลังเดินพอแหละรู้แค่นั้นไปก่อนทีนี้พอเราฝึกไปก็จะแยกแยะออกเองว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นก้อนๆอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้ไม่ได้ก้อนอัตตาตัวตนนะมันเป็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวของธาตุลมการเคลื่อนไหวของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันเคลื่อนอยู่อะไรเงี้ยนะหรือเป็นการรับรู้ได้ตรงไหนที่มีภาษาก็รับรู้ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันก็จะเข้าใจละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มแยกกายแยกใจจากกันได้แยกกันหน้าจากกันได้ก็ต้องจะเข้าใจละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอโอกาสถามเพิ่มพระอาจารย์ครับจากที่พระอาจารย์เห็นญาติธรรมหรือโยมมาปฏิบัติแล้วเดินจงกรมจุดที่ผิดในเวลาเดินจงกรมมันมีจุดไหนบ้างที่ผิดกันบ่อยๆครับคือผิดมีอยู่เรื่องเดียวเลยคือเดินอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะแค่นั้นเองครับหรือไปสร้างอารมณ์ขึ้นมานะ
ต้องใช้คำบริกรรมกำกับแล้วก็ไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาพยายามหาท่าทางอะไรที่มันพิสดารพันลึกเนี่ยมองว่ามันไปสร้างภาระให้กับร่างกายเกินไปหรือสร้างภาระให้กับจิตมากเกินไปพยายามแนะนำว่าพระเจ้าไม่ได้ให้มีท่าทางอะไรนะสอนง่ายๆเลยก็เดินก็ให้รู้ว่าเดินแค่นั้นเองรู้ชัดว่ากำลังเดินอยู่นะเพราะฉะนั้นเดินสบายๆอย่างที่เราเคยเดินเป็นปกตินี่แหละครับแต่ขออย่างเดียวว่าให้รู้ชัดแปลว่าให้มีสติและสัมปชัญญะลึกรู้อยู่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในขณะนั้นด้วยแค่นั้นเองนะถ้าเราจับอย่างนี้ได้นะต่อให้เดินอยู่ในห้างเดินอยู่ในตลาดมันก็กลายเป็นเดินจงกรมได้หมดนะเพราะมันมีสติรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าเดินตั้งท่าเดินจงกรมอย่างดีเลยแต่ว่านะพอไปรู้กายก็มีความรู้สึกกายนี่ขาฉันกำลังเคลื่อนไหวตัวฉันกำลังเคลื่อนไหวฉันกำลังขวายอย่างน้อยซะอย่างน้อยอยู่อะไรเงี้ยมีความรู้สึกพูดมาชอบพูดหยาบๆว่ารู้กายไม่ใช่รู้กูนะแต่ที่รู้นั้นกูทั้งนั้นเลย นะอะไรเงี้ยอันนี้มันทำยังไงมันก็ผิดอยู่วันยังข้างเงี้ยพระอาจารย์นั่นหมายความว่าใช้อาการเดินเนี่ยเป็นการรู้เอามาเป็นเครื่องเป็นอารมณ์ของจิตแค่นั้นให้จิตเป็นเข้าไปรับรู้คือทุกอาการเลยทุกกิริยาบทเลยครับทุกกิริยาบทเลยไม่ใช่กิริยาบทใหญ่กิริยาบทย่อยนะเป็นอารมณ์ที่ให้จิตเข้าไปรับรู้แค่นั้นเองตามความเป็นจริงอย่างที่เขากำลังเป็นจริงครับในการเคลื่อนของเขาอ่ะคือถ้าจะพูดถึงว่าอาการทางกายนี่คืออาการที่มันก็เรียกว่าตัวอาการของความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่กำลังปรากฏอยู่ที่กายนะเนี่ยรู้อาการของเขาเช่นมันร้อนอยู่มันเย็นอยู่มันไหวอยู่มันหนักมันเบาอะไรพวกนี้เป็นต้นนะมันคือมันหย่อนมันตึงอยู่เนี่ยนะรู้อาการของกายอย่างนั้นอย่างที่เขาเป็นครับนะจนกระทั่งมันไปเพิกเอาความรู้สึกที่เขาเรียกกันว่าอัตตานุทิฏฐิออกไปความรู้สึกว่ามีตัวตนขาเรากำลังเคลื่อนแขนเรากำลังเคลื่อนอะไรพวกนี้มีเรามีกูเข้าไปอยู่ในนั้นถ้าเห็นความจริงถ้าไม่ได้เพิ่มเอาตัวนี้ออกไปได้ก็โอเคแล้วครับพระอาจารย์เพียงอาการของกายอย่างหนึ่งแค่นั้นแล้วเวลาที่อย่างพระอาจารย์เคยสอนคือเราเดินจงกรมไปอย่างมีสติเห็นอาการของกายมันก็จะเห็นอาการของจิตด้วยพระอาจารย์ถูกต้องก็จิตนั่นแหละเข้าไปรู้อยู่ครับใหม่ๆอาจจะตั้งท่าตั้งทางมีเจตนาที่จะลุกแขนลุกขาลุกกายที่กำลังเคลื่อนจากนั้นพอเรามันเริ่มคล่องตัวดีแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นทั้งกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละหรือรู้ทั้งกายทั้งใจนั่นแหละควบคู่กันไปไม่ต้องมาเสียเวลามันนั่งแยกว่าฉันจะรู้กายดีหรือฉันจะดูใจดีอะไรไม่จำเป็นเพราะมันทำงานอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพระอาจารย์สอนได้ครับแต่การเดินจงกรมก็คือเอามาเป็นอารมณ์เพื่อที่จะได้เรียนรู้พระอาจารย์แค่นั้นเองครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาจะมาย้ำอยู่เสมออย่าเอาถูกเอาผิดนะเวลาเราภาวนานะนะเอาแค่รู้หรือไม่รู้แค่นั้นพอแล้วครับเดินอยู่รู้ไหมตอนนี้ถ้ารู้ใช้ได้ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าไม่ได้เรื่องถ้าไม่เป็นไรก็รู้ใหม่รู้ไหมว่าไม่รู้รู้ก็ดีแต่ถ้าไม่รู้ล่ะก็รู้ว่าไม่รู้พอแล้วนี่เป็นต้นครับที่พระอาจารย์บอกไม่เอาถูกเอาผิดเพราะอะไรครับมันจะไปจมอยู่ความคิดมีคำถามอย่างเงี้ยเยอะมากปฏิบัติถูกไหมแบบนี้ถูกไหมจะต้องมีคำบริกรรมไหมต้องสมาทานกรรมฐานก่อนหรือเปล่าอะไรโอ้ยมากมายทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าครับสังเกตดูง่ายๆรู้อยู่ไหมตอนนี้ถ้ารู้อยู่ใช้ได้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแปลว่าใช้ไม่ได้นะเดินอยู่ก็ไม่รู้เรื่องพุ่งซ่านคิดอะไรอยู่ไปไหนก็ไม่รู้แปลว่าไม่ได้เดินจงกรมแค่นั้นเองครับนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขออนุญาตเป็นคำถามถัดไปครับขอฝากคำถามให้รายการขอความเมตตาคำสอนจากพระอาจารย์ครับจิตตกภวังค์เป็นอย่างไรหรอครับพระอาจารย์ผมหาอ่านจากหลายที่แต่ยังไม่เข้าใจครับขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับต้องไปอ่านในคัมภีร์พระอภิธรรมนะครับเรื่องของภวังคจิตมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของจิตแค่นั้นเองนะครับว่าแต่เรามาพูดกันจิตลงภวังค์หรือจิตตกภวังค์ก็คือมันมีอาการเหมือนผงะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเหมือนอาการเหมือนผงะนะเหมือนอาการตกหลุมอากาศอะไรเงี้ยตกจากที่สูงปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวทันทีไอ้ตรงที่มันปุ๊บไปไม่รู้หายไปไหนแวบนึงแล้วกลับมารู้สึกตัวทันทีถ้าสำนวนบางสำนักท่านก็บอกสันติขาดอะไรคือสันติก็ความต่อเนื่องของสติเนี่ยมันขาดสติมันหายไปแวบหนึ่งเพราะไอ้ตัวมังคจิตเองเนี่ยแปลว่าเป็นองค์ของภพตามศัพท์เลยนะภวังค์ภวะแปลว่าภพอังคะก็คือองค์นั่นเองเป็นองค์ของภพเป็นแปลว่าขณะนั้นจิตลงไปพัก 2-3 ขณะก่อนที่จะขึ้นสู่วิถีจิตใหม่แค่นั้นเองแล้วมันก็พักแง่อยู่ตลอดเวลาของมันอยู่แล้วพอเราไปสังเกตจริงๆก็จะเห็นเนี่ย
เช่นนั่งดูอะไรสักอย่างนึงอยู่เนี่ยมันไม่ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาหรอกมันจะมีปุ๊บหายไปแวบนึงแล้วก็กลับมารู้ใหม่แล้วก็ปุ๊บหายแวบนึงแล้วกลับมารู้ใหม่จิตมันจะลงไปพักอยู่แวบนึงแล้วขึ้นสู่วิถีแวบนึงแล้วขึ้นสู่วิถีแต่เราไม่เคยเห็นมันไม่มีทางครับถ้าคนไม่ได้ฝึกก็ไม่เห็นแต่นี้พอเราฝึกเริ่มเห็นอาการพังงะข้างในเริ่มสังเกตดูตัวเองบ่อยเข้าก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อจิตมันพักของมันอยู่ตลอดเวลาครับนะแต่อย่าลืมว่าอาการที่จิตมันสร้างภพจิตมันสร้างภาพเนี่ยในเวลาจิตมันสร้างภาพมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราฟังเพลงได้ตลอด3นาทีเนี่ยดูหนังได้ตลอดชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้เผลอไม่ได้หายไปไหนเลยแต่สังเกตดูดีๆสิมันไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่จะลืมตาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้เห็นอยู่ตลอดเวลามันมีจิตที่มันแวบหายแวบหายเป็นช่วงๆไปนะความเร็วของจิตที่มันเกิดดับติดต่อเนื่องกันถี่ยิบอยู่เนี่ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราฟังอยู่ตลอดเวลาเราเห็นอยู่ตลอดเวลาหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม้กระทั่งตาสองข้างมันยังเห็นไม่พร้อมกันเลยมันเห็นได้แค่ทีละขณะนะครับมันจะเรียกว่าพอจิตเข้าไปรับรู้ลมทางตาถ้ารับรู้ตาข้างขวาก็ข้างขวาก็เห็นถ้าไปรับรู้ตาข้างซ้ายข้างซ้ายก็เห็นครับนะไอ้ตาที่จิตไม่ได้เข้าไปรับรู้มันก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยหรือหูสองข้างก็ไม่ได้ฟังพร้อมกันหรอกที่จริงอ่ะแต่ว่าไอ้ความเร็วของจิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์จากหูทั้งสองข้างมันจึงดูเหมือนมันพร้อมกันพูดอย่างนี้ถ้าโดยวิชาการก็อันนี้โดยวิชาการแต่อันนี้ต้องไปสังเกตดูเอาเองแล้วก็จะรู้สึกแล้วจะเห็นได้เองเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับอันนี้ธรรมะแท้ๆของจิตเป็นธรรมชาติร่างกายธรรมดาธรรมดาเลยที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นครับขอบพระคุณครับขออนุญาตเป็นคำถามสภาวะธรรมอาจารย์ครับคำถามแรกนี้นะครับส่งเข้ามาบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมขออนุญาตสอบถามอาการที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติผมนั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจเข้าออกดูจนลมหายใจหายก็ดูต่อแล้วลมหายใจก็กลับมาดูแบบนี้ไปเรื่อยๆสักพักก็จะเกิดอาการรู้สึกเหมือนโดนดึงโดนโน้มลงข้างล่างดึงลงดึงลงผมก็ดึงสู้เหมือนชักเขย่อยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยสู้ไปมาสักพักก็จะเด้งกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งแบบนี้ปกติไหมแล้วผมจะเดินอย่างไรต่อดีครับเป็นกันหลายคนเฉพาะพวกนี้นะถามว่าปกติไหมมันก็คงไม่ปกติหรอกนะแต่ว่าเป็นกันเยอะนะนะเวลาเจอเพราะว่าพวกนี้ก็ถ้าสู้ได้ก็ลองสู้ไปก่อนนะฝืนมันครับนะถ้าฝืนไม่ได้ต้องปล่อยแค่นั้นเองนะเพราะว่าบางทีพบปล่อยแต่ก็ต้องมีสติรู้ตัวอยู่นะถ้ามีสติรู้ตัวอยู่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปล่อยแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันอันนี้เสียหายเลยอย่างเช่นเวลาร่างกายมันนั่งโยกอย่างเงี้ยบางคนก็ดีเหมือนกันไม่ปวดไม่เมื่อยดีปล่อยให้มันโยกอยู่เป็นชั่วโมงเราเป็นธรรมานั่งสมาธิอะไรก็โยกทุกทีอยู่อย่างนั้นติดเป็นนิสัยไปก็อันนี้เสียมากกว่าดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอาการก้มลงแล้วฝืนไม่ได้เกรงตัวสู้จนกระทั่งร่างกายมันปวดเมื่อยไปหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอฟูดพักแล้วมันฝืนขึ้นมาได้โอเคก็ลองฝืนดูไปก่อนแต่แน่เดียวกันก็ไม่ใช่เพื่อที่จะชนะอะไรมันนะให้สังเกตดูการส่วนไหนของร่างกายที่มันตึงที่มันเคร่งที่มันเกร็งอยู่นี่เป็นต้นเอาสติเข้าไปรับรู้เพราะอาการเคลื่อนไหวของกายก็เป็นกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทำด้วยโทสะจะต้องเอาชนะให้ได้อันนี้เสียหายเลยไม่ได้เรียกภาวนาอะไรเลยเพราะโทสะกำลังทำได้สมาธิด้วยพระอาจารย์สมาธิก็ไม่ได้โอ้แต่ไม่ใช่ฝืนจนบางคนถึงกับเสียเส้นไปเลยก็มีเดินตัวแข็งคอเอียงไปข้างนึงอะไรพอไปสู้อะไรถ้าจนเงินเหตุนี้ก็ไม่เหมาะนะถ้าเห็นว่าไม่ไหวปล่อยเลยแต่ขณะที่ปล่อยให้มันก้มลงไปหงายท้องเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอะไรก็แต่ให้มีสติรู้อยู่รู้การของกายสังเกตดูจิตตัวเองถ้าวางใจได้ถูกก็คือยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแต่ถ้าไม่ยอมรับรังเกียจมันหงุดหงิดกับมันรำคาญมันก็จะพาเล่นอย่างนั้นไปตามอิริยาบถต่างๆถูกต้องครับแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยพระอาจารย์แย่บางทีบิดคอจนคอจะขาดมันบิดของมันเองฝืนก็ฝืนไม่ได้เอาพอบิดไปสุดข้างนี้บิดกลับมาข้างนี้อีกอย่างเดี๋ยวก็แงนจนกระทั่งคอจะหลุดไปข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ใจเนี่ยแต่ใจเนี่ยเหมือนกับนิ่งอยู่ครับอาจารย์คือถ้าดูอยู่เฉยๆก็มีปัญหาอยากตึงก็ปล่อยมันตึงไปแต่ถ้าเกิดเป็นรำคาญมันพาเล่นทั้งวันนี้เนี่ยบิดอยู่ยังไงฝืนก็ฝืนไม่ได้บางทีเป็นบางคนก็ไม่เป็นครับอาจารย์บางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นมากบางคนก็เป็นน้อยแล้วแต่ไม่เหมือนกันครับพระอาจารย์
หมดคำถามแล้วครับของในสัปดาห์นี้ท้ายสุดกลับขอว่าทำพระอาจารย์หนึ่งนาทีเรื่องของเร่งการเร่งความเพียรครับอาจารย์ผู้เจ้าเตือนอยู่เสมอให้เราปรารภความเพียรวันเกิดล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หรือตัดเรื่องของชีวิตน้อยเหลือเกินชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยนะเหมือนน้ำที่ไหลลงจากที่สูงนะเหมือนบุรุษมีกำลังอมก้อนเขียลาวิธีไปเล่นแล้วก็บ้วนทิ้งไปนะเหมือนโคที่เขาจูงเข้าไปสู่ที่ฆ่าเดินเข้าไปใกล้ความตายทุกขณะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสำนวนอย่างเงี้ยเราจะเห็นอยู่เยอะแยะในพระไตรปิฎกนะทีนี้ถ้าเรามองในแง่มุมชีวิตเราเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเราขยันมาทั้งชีวิตละนะทำงานนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะไปหมดเลยสร้างฐานะครอบครัวมาดูแลลูกหลานมาถึงวันนี้ก็ยังหาความสุขไม่เจอหาความสุขจริงๆไม่เจอไอ้ที่ผ่านมาแค่สุขชั่วคราวชั่วคราวแปลว่าเราเพี้ยนมาผิดนะผิดมาทั้งชาติแล้วบางทีนะผิดมาหลายชาติแล้วด้วยบางทีนะก็ต้องลองเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าเปลี่ยนยังไงถึงจะถูกต้องโดยเอาหลักที่เราฟังกันอยู่ตลอดทั้งเทปเนี่ยไปปรับแก้ตัวเองนะทำไงเราถึงจะเป็นความเปลี่ยนที่มีกุศลมีปัญญาเข้าไปประกอบร่วมด้วยอะไรเงี้ยนะมีศรัทธาด้วยความเพียรนั้นถึงจะไม่แห้งแล้งเกินไปอย่างตอนจับหลักพวกนี้ไว้แล้วก็ลองไปฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การภาวนาของเราก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกับสาธุครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเมตตาให้โอวาทครับเรื่องของความเพียรครับพระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้เรื่องของการปารภความเพียรพระอาจารย์เน้นย้ำเสมอเรื่องของการปฏิบัติขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำแล้วก็วันนี้พระอาจารย์เมตตาสอนเรื่องของคุณสมบัติของผู้ทำความเพียรไว้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเช็คลิสต์ได้เลยว่าตอนนี้เรามีตัวไหนที่มันย่อหย่อนหรือมันแข็งตึงเกินไปหรือเปล่าครับทำให้การทำความเพียรของเรามันก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์ครับวันนี้ผมเอ็มสริดอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับจะเรียนรู้ไปวันหนึ่งนั้นใสรู้ซึ้งได้เองท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสริดต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสะกิดใจความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมัน